40คนได้มาแล้วเรียบร้อยเอาของทางสมาคมครับเป็นไงบ้างคะ40คนได้แล้วก็ดีครับเป็นเลือกกันมาได้ดีฮะแต่ว่าผมคงตอบไม่ได้ว่าใครสวยกว่าใครหรือใครเต็งกว่าใครหรือใครโต๊ดนะครับอันนี้บอกยังบอกไม่ได้นะก็อยู่ที่แต่ละรอบที่เก็บคะแนนกันไปนะครับแล้วก็อยู่ที่รอบสื่อมวลชนที่จะสะสมนะคะแนนไปถึงรอบตัดสินวันที่26นะครับแต่ว่าเห็นรูปร่างหน้าตาแล้วก็สวยเข้าคอนเซ็ปต์นางสาวไทยใช่ไหมคะทั้ง40คนได้ครับได้แล้วก็เมื่อเช้านี้เราอยู่กันทั้งเช้านะครับตั้งแต่ เริ่มถวายบังคมทำความเคารพพระราชาอนุสาวรีย์รัชกาลที่6ที่หน้าหอประชุมเดิมนะครับแล้วก็เยี่ยมชมโรงเรียนนะฮะน้องๆก็กิริยามารยาทดีนะครับแล้วก็เขาเรียกมีความสนใจนะครับในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนนะฮะมีความเชื่อมโยงอะไรต่างๆก็ถือว่าคัดสรรกันมาได้ดีในระดับหนึ่งนะครับพี่หนุ่มเหรอคะนะครับเป็นผู้จัดการหมอประกวดเห็น40คนแล้วยังไงได้เห็นจริงๆแล้วผมดูน้องตั้งแต่วันที่มาทำกิจกรรมนะครับแล้วก็มีการคัดเลือก77จังหวัดแล้วก็มีผู้แทนของภาคมีการประกวดคัดเลือกมาระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เข้ามาสู่ในการประกวดระดับประเทศนะครับในส่วนของการคัดเลือกเนี่ยนะครับก็มีมาตรฐานที่เราวางกรอบไว้นะครับเนื่องจากว่าปีนี้เราต้องคัดเลือกสาวไทยไปประกวดนางงามนานาชาติก็คือ Miss International นะครับในปีนี้ถือว่าความสวยแล้วก็รูปร่างแล้วก็คุณสมบัติต่างๆเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันมากก็ขึ้นอยู่กับกรรมการส่วนหนึ่งแล้วนะครับจริงๆแล้วการเก็บตัวหรือทำกิจกรรมเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญในการคัดเลือกเด็กด้วยนะครับทั้งหมดครับแบบนี้นางงามที่จะได้ต้องได้ภาษาด้วยไหมคะมีส่วนครับมีส่วนนะครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการประกวดนางสาวไทยนะครับอย่างที่ทราบกันมาว่าผู้ดำรงตำแหน่งเนี่ยมีภารกิจมากมายคือหนึ่งในนั้นคือทูตการท่องเที่ยวทูตวัฒนธรรมและสำคัญปีนี้คือเป็นทูตพาณิชย์นั่นหมายความว่าการเจรจานะครับหรือการสื่อสารด้วยภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับและปีนี้เนี่ยจากที่เราเว้นไป19ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือเราไม่มีผู้แทนที่ดำรงตำแหน่งนางสาวไทยเนี่ยไปประกวดบนเวทีนางงามจากนางงามนานาชาติใช่ครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราเข้าไปสู่เวทีในระดับสากลมากยิ่งขึ้นครับแล้วอย่างนี้มันต้องเน้นหนักอะไรเป็นพิเศษไหมเขาต้องมีคุณสมบัติอะไรที่แบบพิเศษจริงคุณสมบัติเนี่ยในเรื่องของคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติในการประกวดจริงๆนะครับเรื่องของอายุเนี่ยก็เป็นเกณฑ์ที่เราจะต้องเป็นคู่ขนานกับเวทีใหญ่นะครับเรื่องของความรูปร่างหรือความสูงเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับของการประกวดอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยคือน้องๆที่ดำรงตำแหน่งนางสาวไทยเนี่ยคือตราวชิรวุฒิถือว่าเป็นตราที่สำคัญสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนั่นหมายความว่าศักดิ์และสีของผู้ดำรงตำแหน่งนางสาวไทยเนี่ยจะต้องมีความงามความหมายและคุณค่าในตัวของนางสาวไทยด้วยครับอายุที่ว่านี่เท่าไหร่ปีนี้เราเปิดถึง27ครับ27ปีครับครับเรียกว่าเก่งคันเลือกแต่ละรอบเนี่ยเข้มข้นมากมีอะไรพิเศษกว่าปีก่อนจริงๆแล้วบริบทของเวทีนางสาวไทยนะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีเรื่องของชุดว่ายน้ำนะครับแต่ปีนี้เนื่องจากว่าเราเป็นเวทีสากลมากขึ้นก็เลยเรียนทางสมาคมว่าปีนี้ขอมีชุดว่ายน้ำนะครับแต่ว่าในชุดว่ายน้ำในปีนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นชุดที่หวือหวามากนะครับแล้วในส่วนของการตัดเย็บเองหรือการดีไซน์เนี่ยนะครับก็ออกแบบโดยทาง BSCนะครับสตรีมไลน์นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับในรอบไฟนอลเนี่ยเราจะมีชุดพิเศษที่สำหรับให้น้องสวมใส่ในรอบ20คนด้วยนะครับดังนั้นเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะครับในวันที่21นะครับ22นะครับเราจะมีการเดินชุดว่ายน้ำนะครับซึ่งชุดว่ายน้ำเนี่ยเราจะไม่มีการประกวดที่โรงละครอักษราเนื่องจากบริเวณที่เราไปจัดในรอบไฟนอลเนี่ยจะมีการห้องห้ามในการแต่งกายเรื่องของสิ่งเหล่านี้อยู่ใช่ครับครับพี่หนุ่มพูดถึงการที่มาของพี่ในการหรือที่ในการจัดครับครับจริงๆแล้วการประกวดนางสาวไทยเนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่กับผมเองเนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยจริงๆแล้วนานมากครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราเป็นเวทีคู่ขนานกันของเวทีทางเหนือเราส่วนหนึ่งเนี่ยเรามองว่าเวทีที่ทรงเกียรติที่สุด
คือเวทีที่มีความเก่าแก่ของประเทศไทยนะครับควบคู่กับเวทีนางสาวเชียงใหม่ถามว่าผมอาจจะดูแลในส่วนของกองทั้งสองกองแต่ในเรื่องของการมีส่วนร่วมในปีนี้นะครับของนางสาวไทยเองเนี่ยผมถือว่าได้รับเกียรตินะครับที่ทางวิชรวุฒินะครับได้เห็นความสำคัญแล้วก็อยากให้มาดูแลในส่วนของการบริหารจัดการการประกวดในรอบตัดสินด้วยคือจริงๆแล้วผมมาดูแลเรื่องของรอบไฟนอลถือว่าโค้งสุดท้ายของการประกวดนะครับถ้าวันนี้เนี่ยจะเห็นว่า40สาวงามเนี่ยเข้ามาอยู่ในครอบครัวเราแล้วเราก็ต้องดูแลน้องๆให้เต็มที่เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวนางสาวไทยถึงแม้เขาจะไม่มีโอกาสได้ติด1ใน5แต่ท้ายที่สุดแล้วเด็กเหล่านี้จะต้องมาช่วยในส่วนของทางสมาคมด้วยในโอกาสต่อไปคุณธนวัฒน์ยังมีบทบาทใช่ไหมครับเจ้าของลิขสิทธิ์กองประกวดคือขออนุญาตตรงนี้นะครับว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยการประกวดนางสาวไทยเนี่ยเราเซ็นสัญญากับบริษัทนาการ่านะครับไม่ใช่ TW นะ TW เพียงแต่ว่ามาซับจากบริษัทนาการ่าไปอีกทีนึงเพราะนั้น TW ไม่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธนะครับตรงนี้ขอคอนเฟิร์มเลยนะครับทีนี้ณวันนี้เองเนี่ยทาง TW เนี่ยเห็นได้ยินว่าเฟดออกไปเป็นระดับที่ปรึกษานะครับแล้วก็มีคุณหนุ่มนะครับที่เราคิดว่าไม่ใช่คิดอะคือเห็นแล้วว่าสามารถที่จะทำได้แล้วก็พอดีเวทีเชียงใหม่จริงๆเป็นพี่นะเวทีนางสาวเชียงใหม่เป็นพี่2เดือนครับเป็นพี่สาวของนางสาวไทย2เดือนครับนะครับเมื่อ24เท่าไหร่นะ2477ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยข้อเท็จจริงก็จะเป็นอย่างที่ว่านี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวกับคุณธนวัฒน์ใช่มั้ยคะอ๋อไม่มีครับตัวนี้เข้ามาในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์คือมาในฐานะคนที่ดูแลเวทีนี้ใช่อันนั้นณวันนั้นอาจจะใช่นะครับแต่ว่าเขามาซับคอนแทคจากนาการ่าไปอีกทีนึงไม่ได้มาเซ็นอะไรกับทางวชิราวุธนะครับเพราะนักสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในบรมราชูปถัมภ์เนี่ย เรามอบสิทธิ์ให้นาการ่าแต่เพียงผู้เดียวนะครับเพียงแต่ว่าเราเปิดช่องไว้นิดนึงท่านเองว่านาการ่ามีสิทธิ์ในการที่จะไปซับนะครับใช่ครับนะเพราะนั้น TW ก็เลยเข้ามาไอ้ตรงนั้นนะฮะเพราะนั้นพอเข้ามาไอ้ตรงนั้นถึงณวันนี้นะครับก็จะเฟดไปเป็นที่ปรึกษานั่นก็เรื่องของเขาถูกไหมฮะในแง่สมาคมนะเราก็มองว่าอันนั้นเรื่องของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็ในส่วนนี้ก็พอดีทางคุณหนุ่มนะซึ่งมีความชำนาญครบพวกเราก็รู้ดีนะครับก็เข้ามาแทนที่ครับครับอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใช่ไหมครับชัดเจนเลยครับเป็นคนเลือกเองร่วมกันเลือกครับเราร่วมกับนาการ่านะครับในการเลือกนะฮะแล้วก็จริงๆอย่าเรียกว่าเลือกเลยนะครับคือหลายๆอย่างมันมาบังเอิญคือวงการนี้มันแคบอ่ะนะครับเรามองหน้ากันเราก็รู้แล้วว่าใครที่จะเหมาะสมในการที่จะมาสานต่อกับนาการ่าได้นะฮะในขณะที่ทาง TW ก็เฟดออกไปเป็นที่ปรึกษานะครับพี่หนุ่มค่ะแล้วแบบตัวพี่หนุ่มเองกลัวกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไหมคะว่าเพราะว่าผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปีนี้ก็มีนางงามเชียงใหม่มาโอเคครับเข้ารอบด้วยจริงๆแล้วผมมองว่ากระแสเนี่ยมันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราส่งประกวดนางสาวไทยตั้งแต่หลายยุคมากถ้าจะเห็นนะครับก็เคยดำรงตำแหน่งนางสาวไทยนะครับหลายปีทีนี้พอในปีนี้เนี่ยเราสวม2บทบาทนะครับ เราก็ต้องอยู่ในเป็นความเป็นกลางแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับน้องๆทุกคนนะครับและเราก็ไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลกรรมการได้นะครับอย่างที่เรียนนะครับนายกสมาคมเนี่ยได้พูดเสมอว่าการกรรมการชี้ขาดเนี่ยเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวเราในฐานะผู้ดำเนินงานเราจะไม่ขอไปแตะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการประมวลผลและเราจะไม่มีผู้แทนของทางบริษัทเข้าไปในส่วนของการตัดสินณตอนนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยในการตัดสินหรือการประกวดทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของกรรมการเป็นผู้ชี้ขาดในฐานะที่ทางผมเองเนี่ยดูแลในส่วนของกองนางสาวไทยเนี่ยเราก็ต้องให้ความยุติธรรมกับน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็เชื่อใจได้ว่าการประกวดในปีนี้นะครับเรายังคงมุ่งมั่นที่จะตอกย้ำความเป็นหนึ่งในเรื่องของความเก่าแก่บนเวทีนางสาวไทยให้หวนกลับมานะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งเวทีนางสาวไทยถือว่าเป็นเวทีคู่ประเทศชาติ
มายาวนานนะครับก็ฝากไว้สำหรับน้องๆทุกคนนะครับหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับพี่หนุ่มขอย้อนกลับมาครับไม่กลัวว่าจะมีปัญหากับพี่ธนวัฒน์ใช่ไหมการเข้ามาแทนที่ของพี่หนุ่มจริงๆแล้วเรื่องปัญหานี่หมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องของการไม่เข้าใจกันหรือว่ายังไงครับประเด็นที่เขาทำให้ต้องลดบทบาทไปเป็นแค่ที่จริงๆแล้วการทำงานนะครับหนุ่มมองว่าการที่ปรึกษาหรือการทำงานนะครับผมว่าเราให้เกียรติแล้วก็เคารพกันมากกว่าครับอย่างที่ทางท่านสมาคมได้พูดไปนะว่าสิทธิ์เด็ดขาดเนี่ยอยู่ที่นาการ่านะครับการที่จะมาช่วยตรงเนี้ยทีมไหนที่ไม่สามารถดำเนินการต่อนะครับสมาคมก็ยังต้องรักษาชื่อเสียงของนางสาวไทยไว้และยังต้องสานต่อให้สำเร็จในอีก4ปีให้เกิดให้ได้ฉะนั้นเนี่ยต้องหาบุคคลที่จะพร้อมมาดำเนินการตรงนี้ส่วนคุณธนวัฒน์เองเนี่ยเราก็ไม่ได้มีปัญหากันเพราะว่าเราก็ให้คำศึกษากันตลอดนะครับสิ่งใดที่เป็นประโยชน์นะครับถือได้ว่าก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เราให้ความรับถือนะครับเราอาจจะเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของการประกวดนะครับแต่บางอย่างเนี่ยเราก็ต้องขอคำแนะนำจากเขาด้วยนะครับแสดงว่ามีการพูดคุยกับคุณธนวัฒน์บ้างครับบ้างครับครับครับขอเสริมว่าจริงๆแล้วคุณป๊อปท่านเฟดออกไปเองนะครับนะครับท่านขอสเต็ปออกไปเป็นระดับที่ปรึกษานะฮะแล้วทางเราก็คุยกับทางนาการ่ากันนะครับก็เป็นที่มาที่ไปว่ามีคุณหนุ่มก็เข้ามาช่วยบริหารงานต่อนะครับเพื่อให้การประกวดลุล่วงได้แล้วก็วางแผนงานไปได้ถึงอีก4ปีข้างหน้านะครับ4ปีก็เป็นของพี่หนุ่มดูจนจบดีลเลยใช่ไหมคะอันนั้นอยู่ที่เขาจะเต็มใจหรือเปล่า ผมไม่อยากได้ พร้อมครับพร้อมครับจริงๆพร้อมจริงๆแล้วผมอยากเคยคุยกับทางสมาคมแล้วว่าอยากคลิปนางสาวไทยอยากทำมากแต่ไม่มีโอกาสครับปีนี้อาจจะเป็นโอกาสหนึ่งที่เข้ามาอย่างน้อยๆโอกาสที่เราได้รับตรงนี้นะครับถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาอันสั้นๆแต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนหรือน้องๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับบางท่านอาจจะรู้จักกันมาบ้างแล้วนะครับแต่อย่างน้อยนี่คือมันอาจจะมีปัญหาขุกขักบ้างนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะต้องผลักดันนะครับให้เกิดให้ได้นะครับแล้วก็สิ่งใดที่อยากให้คำแนะนำอย่างน้อยเป็นน้องใหม่ก็แล้วกันนะครับสำหรับวงการการประกวดนางงามในระดับประเทศนะครับแต่ว่าในส่วนของผู้ภาคเองเนี่ยผมเองจัดมาทั้งหมด19ปีตั้งแต่ปี2542นะครับก็เชื่อมั่นว่าทีมงานที่เรามีอยู่นะครับจะยังคงสร้างศักยภาพของเวทีนางสาวไทยกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับพูดเรื่องรางวัลหรือว่าใช่ใช่ครับเงินสดล้านหนึ่งใช่ครับแล้วมีมงกุฎเพชรแล้วก็คาถาสวยมากต้องขอขอบคุณบิวตี้เจมส์นะครับที่ทำคาถาได้มาอย่างงดงามนะครับครับแล้วอย่างอื่นแล้วหลังจากนี้ไปเก็บตัวที่ไหนวันที่10หลังจากนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะไปที่วัดพระแก้วนะครับศาลหลักเมืองนะครับแล้วในช่วงบ่ายเนี่ยเราจะเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเพื่อไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มีวิทยากรจากทางวัฒนธรรมมาให้ความรู้ทักเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นทูตวัฒนธรรมด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็พาน้องๆเนี่ยไปรีแลกกันนิดนึงนะครับลงเรือนะครับที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไอคอนสยามก็เลยถือโอกาสเชิญพี่น้องสื่อมวลชนไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับวันรุ่งขึ้นเรามีกิจกรรมคลาสนะครับแล้วก็มีพี่นางสาวไทยน่ารักมากครับมาร่วมกิจกรรมเรามาแอคติ้งโค้ชต่างๆนะครับแล้ววันที่17เราจะบินลัดฟ้าไปสู่นครเชียงรายนะครับเพื่อเก็บตัวที่นั่นตั้งแต่วันที่17จนถึง21หลังจากนั้นก็บินกลับมาที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพเราจะยิงยาวไปถึงวันที่26รอบสื่อ25รอบตัดสิน26ที่โรงละครอักษราครับครับพี่หนุ่มครับขออนุญาตครับเรื่องการที่เราจะส่งคนไปต่อไม่เต็มเติมครับครับที่ซื้อเต็มตัวประเทศไทยใครเป็นคนซื้อครับอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยทางนาการ่าครับเป็นคนซื้อใช่ครับครับแล้วเรื่องลิขสิทธิ์จะไม่มีปัญหาตีกันภายหลังใช่ไหมคะไม่มีแน่นอนครับเพราะนาการ่าเป็นผู้ถือสิทธิ์เราครับครับโอเคไหมครับโอเคค่ะครับฝากอะไรไหมคะฝากอะไรครับก็กลับมาในรอบ2ปีเผื่อแฟนๆจะดื้อฮะครับครับก็กลับมาในรอบ2ปีหลังจากที่งดประกวดไปนะครับปีนี้ก็อีกปีนึงนะครับก็จริงๆแล้วอยู่ที่สื่อมวลชนทุกท่านว่าจะช่วย PR มากน้อยขนาดไหนแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยก็คืออยากให้ติดตามนะครับความงดงามแล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งนางสาวไทยในปี2562นะครับปีที่86ของการประกวดนะครับว่าสาวใดจะเป็นผู้แทนไปประกวดมิสอินเตอร์ที่
ุ่นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ทางสมาคมด้วยนะครับและอีก4ปีนะครับก็คงจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีการส่งออกทั้ง4สาวงามที่เหลือก็ได้นะครับเช่นเวทีหลายๆเวทีที่ปรากฏขึ้นนะครับแต่ก่อนเราเคยเห็นมีมิดอินเตอร์มิดเอเชียแปซิฟิกอะไรหลายๆเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีบ้างในคราวต่อไปนะครับครับโอเคครับขอบคุณครับ